สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวจากต่างประเทศนะครับว่าแพทย์ชาวอินเดียต้องตกตะลึงกับเคสแปลกประหลาดของผู้ป่วยชายรายหนึ่งที่ลิ้นของเขานั้นมีเส้นขนสีดำหลังจากที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองซึ่งต่อมรับรสอันผิดปกติของเขาแล้วก็ได้รับการอธิบายรายละเอียดในวารสาร JAMA Dermatology โดยแพทย์ของ Medical Trust Hospitalในเมืองโคชินรัฐเกละเนี่ยนะครับโดยบอกว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรกเนี่ยคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากว่าหลอดเลือดตีบหลอดเลือดอุดตันหรือว่าหลอดเลือดนั้นแตกส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลายการทำงานของสมองนั้นหยุดชะงักทำให้เกิดผลกระทบระยะยาวที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตได้หลายประการด้วยกันตามรายงานข่าวนั้นบอกว่ามีชายคนหนึ่งวัย50ปีป่วยเป็นอัมพาตที่ซีกซ้ายของร่างกายทำใหความสามารถในการทานอาหารนั้นลดลงดังนั้นแพทย์จึงให้ผู้ป่วยนั้นทานอาหารอ่อนๆที่มีลักษณะเป็นของเหลวทว่า2เดือนต่อมานั้นผู้ดูแลของผู้ป่วยสังเกตเห็นรอยคล้ำสีดำที่ส่วนหลังของลิ้นแพทย์ผิวหนังที่นำโดยนายแพทย์ภูรวรชยศรีได้เก็บตัวอย่างเมื่อบนลิ้นพร้อมทั้งวินิจฉัยจากผลการตรวจเนี่ยนะครับบอกว่าชายคนดังกล่าวนั้นเกิดอาการที่เรียกว่าลิ้นมีขนสีดำซึ่งไม่มีเชื้อราส่วนสีเหลืองบริเวณกลางเป็นผลมาจากอาหารที่ติดอยู่ที่กระจัดกระจายไปทั่วเส้นขนของเขานะครับลิ้นมีขนสีดำที่รู้จักกันในทางการแพทย์เนี่ยนะครับบอกว่าเกิดจากภาวะเมื่อมีตุ่มเล็กๆบนพื้นผิวของลิ้นหรือต่อมรับรสที่เรียกว่าพาพิเลียอุดตันด้วยแบคทีเรียส่งผลให้ตุ่มมักจะโตได้ถึงประมาณ1มมก่อนที่จะหลุดออกมาแต่หากว่าไม่ได้ขูดลิ้นเป็นประจำสามารถยาวได้ถึง18มมซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนสีนำไปสู่ลักษณะที่ปรากฏของการสร้างโปรตีนชนิดเดียวกันกับที่พบในเส้นผมนะครับโดยสาเหตุของการเกิดลิ้นมีขนมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ดื่มกาแฟการใช้ยาบางชนิดสูบบุหรี่ภาวะขาดน้ำแล้วก็พบได้บ่อยในผู้ที่มีปัญหาในการรับประทานอาหารและก็ผู้ที่รับประทานอาหารอ่อนเนื่องจากว่าอาหารที่แข็งกว่าจะขูดเซลล์ที่ตายแล้วออกจากลิ้นเมื่อเราทานอาหารเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับทางด้าน American Academy of Oral Medicine เนี่ยนะครับก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนราว 13% ในบางช่วงชีวิตแม้ว่าลิ้นมีขนสีดำจะเป็นภาวะชั่วคราวและไม่เป็นอันตรายแต่ว่าปัญหาหลักอยู่ที่ลักษณะที่ไม่น่าดูในบางครั้งผู้ป่วยอาจบ่นว่ารู้สึกแสบร้อนจะกระจี้ที่ลิ้นคลื่นไส้บางคนนั้นเนี่ยครับมีกลิ่นปากด้วยแพทย์ที่ดูแลชายคนนี้เนี่ยอธิบายว่าผู้ป่วยและก็ผู้ดูแลได้รับคำแนะนำที่เกี่ยวกับมาตรการทำความสะอาดที่เหมาะสมซึ่งลิ้นจะได้รับการแก้ไขให้กลายเป็นปกติหลังทำความหลังทำตามคำแนะนำเนี่ยประมาณสัก20วันนะครับนอกจากนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการงอกของเส้นขนแพทย์แนะนำให้ใช้แปรงสีฟันหรือที่ขูดลิ้นทำความสะอาดลิ้นวันละ2รอบด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวแปลกๆนะฮะที่เกิดขึ้นนะแล้วก็นำมาฝากกันแต่ว่าในวงการแพทย์นั้นบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกมันเกิดขึ้นได้นะครับจากสาเหตุที่ได้อธิบายเอาไว้ในคลิปนี้แหละครับ